สวัสดีครับกระผมนายยุทธนาลิ้มน้ำคำเป็นตัวแทนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาพาสำหรับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำกรอบรูปเศรษฐกิจพอเพียงครับผมและอาจารย์สุริยารุจินะวรรณวงศ์ผู้คิดค้นนะครับอุปกรณ์สร้างกรอบรูปนะครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับผมจะถ้าเราจะทำการประดิษฐ์อุปกรณ์ดัดกรอบรูปนะครับผมต้องมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้นะครับสแตนเลสนะครับผมที่เอามาทำเป็นกล่องใส่อุปกรณ์นะครับผมและสวิตช์ไฟตัวจ่ายไฟขั้วบวกและขั้วลบสปริงความร้อนนะครับและอีกบล็อก2ก้อนวิธีการทำนำสแตนเลสนะครับมาทำเป็นกล่องใส่ก่อนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ต่อสวิตช์นะครับเข้ากับขั้วบวกขั้วลบและนำสปริงความร้อนมาติดกับทั้ง2ขั้วครับและนำอิฐบล็อกนะครับมารองไว้นะครับครับผมวิธีการนะครับสำหรับการทำกรอบรูปนะครับก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับดังนี้นะครับผมอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการดัดแผ่นพลาสติกนะครับผมโดยเครื่องนี้นะครับจะทำงานโดยระบบไฟฟ้านะครับซึ่งด้านในนะครับจะมีลวดซึ่งความร้อนจะส่งทำให้ข้างในนี้นะครับร้อนจนสามารถดัดตัวพลาสติกนี้ได้นะครับผมครับเราจะมาสาธิตวิธีการทำนะครับผมในขณะที่เครื่องร้อนขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าลวดนะครับจะเป็นสีส้มซึ่งจะค่อนข้างร้อนมากนะครับขณะนี้ให้รอนะครับให้แผ่นพลาสติกเริ่มที่จะอ่อนตัวนะครับค่อยดัดนะฮะแผ่นพลาสติกนะครับผมเดี๋ยวนี้ก่อนนะครับเมื่อเราทำการดัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้ผลงานออกมาเป็นอย่างนี้ครับผมครับและทั้งหมดก็เป็นวิธีการสาธิตการดัดกรอบรูปด้วยเครื่องดัดพลาสติกชีวิตพอเพียงครับผม